คือประเด็นของผมก็คือว่าบรรยากาศวันนี้คนระดับประเทศที่เข้ามาสมัครเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยแน่นอนมันมีความนัยยะของความสำคัญไม่ว่าจะเป็นนัยยะทางการเมืองหรือนัยยะของตำแหน่งนี้เองก็ตามนะครับมีคนคาดเดาไปต่างๆนานาว่าจะไปถึงระดับประเทศแล้วว่าจะได้จะไปอยู่ตำแหน่งโอ้โหมีคนพูดกันไปยาวแต่ว่าโอเคแหละกลับมาสู่ประเด็นก็คือผมคิดว่าบรรยากาศวันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่ผมคิดว่าเป็นการให้เกียรติผมอยากจะพูดอย่างนี้นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้เกียรติเข้ามาสมัครในเกมนี้เกมทางการเมืองนี้นะครับในสนามนี้ละกันนะครับอย่างที่สองที่ผมเห็นมันน่าแปลกใจมากก็คือว่าบรรยากาศในจังหวัดอื่นๆเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยเรามีอยู่ทั้งประเทศเนี่ยผมคิดว่ากลับไม่คึกคักเท่าที่ควรนะครับแม้ว่าจะมีคนดังๆหลายๆคนที่เข้ามาและหลายคนก็คุณสมบัติไม่ผ่านนะครับฉะนั้นเองมันหดหู่มากครั้งนี้ก็คือว่านั่นก็หมายความว่ามีคนจำนวนหยิบมือเดียวนะครับจำนวนน้อยที่เข้าไปมีส่วนในการเลือกครั้งนี้ครั้งนี้ผมไม่คิดว่าจะทำให้ประชาชนเนี่ยสำหรับมุมผมนะครับจะทำให้ประชาชนรู้สึกเป็นเจ้าของวุฒิสมาชิกครั้งนี้สักเท่าไหร่ครับผมโดยเฉพาะกลุ่มคนผมอยากจะแยกเป็นสองกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มคนอายุไม่ถึง40กลุ่มคนที่ไม่อายุ40เนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นมีส่วนร่วมหรือเป็นเจ้าของตัดคนไปจำนวนเยอะเลยนะครับไม่ถึง40นับตั้งแต่วันที่สมัครนั่นก็หมายความว่าคนจำนวนมหาศาลนะครับที่ไม่ได้รู้สึกเป็นเจ้าของของวุฒิสมาชิก200คนครั้งนี้อย่างที่2นะครับผมคิดว่าตัดคนไปจำนวนมากเลยที่มีคุณสมบัติที่ไม่ครบการวางหลักเกณฑ์อย่างเช่นการมีประสบการณ์10ปีสำหรับแคทีเรียสำหรับออสตีสำหรับอาชีพนั้นๆครับ10ปีสำหรับอาชีพบางคนมันก็จับกันยากนะครับบางคนอาชีพแต่ละคนเนี่ยมันหมุนไปไวมากบางคนอาจจะประกอบอาชีพที่5ปี6ปีหลายคนก็ไม่กล้าสมัครเพราะว่าสูญเสียไปนะครับโดยเฉพาะพูดตรงๆโดยเฉพาะโอกาสที่เขาอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะครับเดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นอีกขออีกนิดเดียวครับจันครับเอ้ยอดีตนายกรัฐมนตรีก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์ในทางการเมืองว่าแหมคุณสมชายเนี่ยนะก็พูดกันตามตรงนะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่ผมก็เล่าไปแล้วตอนต้นรายการว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ก็แน่นอนอ่ะเป็นน้องเขยคุณทักษิณน่ะแบบการไปลงสนามสวอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้ดูภาพการเมืองติดไปด้วยไหมหรือจะเกี่ยวโยงยังไงกับเกมอำนาจทางการเมืองอ่ะอาจารย์พอจะอ่านเกมได้ไหมฮะหรือว่ามันไม่มีอะไรเลยหรือแค่แกอยากสมัครโอ้ผมคิดว่าไม่มีอะไรเลยนี่เป็นไปไม่ได้ นะฮะอันนี้สำหรับผมถ้าตามภาษาวัยรุ่นนี่ของแท้แน่นอนของแท้ของแท้แน่นอนก็คือก็การที่คุณสมชายลงไปเนี่ยแน่นอนมีนัยยะทางการเมืองนะครับก็ทราบว่าท่านเป็นบุคคลทางการเมืองแล้วก็เป็นอดีตนายกมาก่อนด้วยแล้วก็ผมคิดว่าครั้งนี้นั่นก็หมายความว่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มทางการเมืองก็มีความสนใจในสนามผมอยากจะเรียกคำว่าสนามนะครับสนามวุฒิสมาชิกครั้งนี้นะครับเพราะว่ามีอิทธิพลอย่างมากต่อการกำหนดโดยเฉพาะจังหวะทางการเมืองในระบบรัฐสภานะครับประการที่สองผมไม่คิดว่าจะมีแต่เฉพาะฝ่ายของคุณสมชายเองก็ตามนะครับอาจจะมีหลายกลุ่มหลายฝ่ายซึ่งเขาคาดการณ์ว่าตอนเนี้ยก็อาจจะดูจังหวะกันก่อนแต่อาจจะช่วงวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยอาจจะมีการส่งเข้าประกวดอีกเยอะนะครับพิจารณากันก่อนนั่นเองผมคิดว่ามีกลุ่มทางการเมืองเนี่ยอยากเข้าไปมีบทบาทในสนามแห่งนี้อย่างแน่นอนประการสุดท้ายที่ผมคิดอยากจะชี้ให้เห็นว่าไอ้สนามตรงนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มทางการเมืองว่าถ้ากลุ่มการเมืองดูแล้วเขาอาจจะไปอาจจะไปจีบตอนช่วงได้ระดับจังหวัดหรือประเทศก็ได้นะครับหมายถึงได้เข้ารอบไปแล้วตอนนี้มันมีอยู่3รอบใช่ไหมครับอาจจะไปดูรอบที่2ดูว่าเอ๊ะม้าตัวนี้ดีไหมไปกันก่อนหรือไม่อาจจะไปดูในรอบสุดท้ายเลยก็ได้ผมคิดว่าสนามนี้เป็นสนามที่ทุกพรรคการเมืองมีความสนอกสนใจครับผม